ำมุกให้พงเป็นเดอะเบสด้วยไหมเขินอะเราดูหนังสือเนี่ยเราก็จะดูจากพวกนี้แล้วก็ที่สำคัญคือดูสารบัญคือเราไม่จำเป็นจะต้องอ่านตั้งแต่หน้าแรกหรอกแต่เราดูว่าอันไหนที่เราน่าสนใจแล้วมันตอบคำถามเราได้ไหมเช่นอย่างเงี้ยเราอ่านสารบัญอ่านกว่าคือหัวข้อไหนที่อ่านแล้วน่าสนใจแล้วมันเดาเรื่องแบบมันมีจุดพลิกอะมุมนี้เราไม่เคยคิดถึงเลยแล้วก็ดูอันนี้ดีเขาอ่านหนังสือเร็วมากนะไม่เร็วหรอกเร็วคือเร็วแบบเร็วมากเร็วแบบปื๊ดๆๆเร็วอ่ะผมอ่านข้ามๆอ่ะครับผมไม่ใช่คือในความหมายเร็วอ่ะมันคือว่าอ่านเร็วแต่คงเข้าใจในนั้นด้วยหมายถึงว่าคงปัดนิ้วอ่ะคงบอกคงเคยสอนว่าให้ปัดนิ้วกับนิ้วใช่มั้ยเฮ้ยเราทำไม่ได้เพราะว่าเราปัดนิ้วแล้วอ่ะเราก็ต้องอ่านให้มันเข้าใจทั้งบรรทัดนั้นแต่พงอ่านปึ๊บอ่ะแต่พงสรุปใจความนั้นได้เลยในครั้งเดียวแล้วมันแบบอ่านเร็วๆอันนี้ความหมายเร็วของมุกนะที่พงทำอ่ะแต่ที่มุกบอกว่าเราจะถึงเรากวาดนิ้วอ่ะเราก็จะพยายามอ่านให้เข้าใจแปลว่าไอ้ความที่เราจะพยายามเข้าใจมันทั้งบรรทัดอ่ะมันจะเป็นความคิดที่มันแทรกอยู่ในนั้นมันทำให้เราอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องถ้าเกิดเราอ่านหนังสือแล้วแบบเราไม่คิดเรื่องอื่นอ่ะแค่อ่านอ่ะมันจะเข้าไปในหัวเองพงอ่ะลากนิ้วอ่ะพงไม่ได้อ่านทั้งอันแต่พงก็จะอ่านตามันไปเจอคำสำคัญเองมันจะดูดให้เราไปอ่านแล้วหนังสือบางเล่มอ่ะเขาก็เขียนดีนะมันจะเว้นบรรทัดเยอะมันไม่ได้ติดกันเป็นแผงมันจะทำให้เราอ่านง่ายมันเกี่ยวกับข้อดีของการที่พงแบบชอบอ่านหนังสือไหมหรือว่าการที่พงอ่านหนังสือตั้งแต่เด็กๆอ่ะพงอ่ะอ่านหนังสือแบบทุกประเภททุกชนิดทุกศาสตร์เลยอะไรเงี้ยแล้วก็ถือเป็นตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ยมันเกี่ยวไหมคืออ่านหนังสืออ่ะมันก็จริงๆอ่ะพงก็ชอบรู้อยากรู้เฉยเราก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นคนรักการอ่านหนังสือนะแต่คืออ่านหนังสือมันเป็นศาสตร์นึงที่ทำให้เรารู้เรื่องใช่ไหมพอเรารู้เรื่องอ่ะมันก็เหมือนแบบเอ้ยสนุกดีแต่พอเราอ่านไปบ่อยๆอ่ะมันเหมือนแบบเราคุ้นกับหนังสือใช่ไหมเราก็จะอ่านแต่เอาจริงๆอ่ะผมไม่ได้รักอ่านหรอกผมขี้เกียจอ่านนั้นเวลาเราขี้เกียจอ่านอ่ะเราจะหาวิธีสคริปต์มันเพื่อให้มันพอจะเข้าใจแต่การอ่านหนังสือเรียนหรืออะไรเงี้ยมันก็จะอีกแบบนึงมันเหมือนอ่านหนังสือเรียนเสร็จแล้วเราก็ต้องมาเขียนเพื่อเราจะไปถ่ายทอดแต่เราอ่านหนังสือแบบนี้มันเหมือนมันผ่อนคลายขึ้นมันกลับจำได้มากกว่าเพราะว่าเรามีสมาธิมากกว่านะอ่านหนังสือเรียนอ่ะบางทีเราคิดแต่ว่ามันจะออกสอบตรงไหนมันจะอะไรอย่างเงี้ยมันมีความคิดอื่นแต่นี้เราอ่านเพื่ออยากรู้จริงๆอย่างเงี้ยแล้วพอเราเข้าใจความขี้เกียจของเราเราก็จะเข้าใจคนอื่นได้ว่าเวลาเราเขียนเราก็จะไม่ให้มันเยอะๆอ่ะมันจะมีคำสำคัญอยู่คนที่อ่านบ่อยๆมันก็จะเขียนได้เพราะว่ามันเข้าใจกันและกันมากกว่าอย่างนี้สำหรับมุกให้พงเป็นเดอะเบสได้ไหมเขินอะ